อรุณสวัสดิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ขอต้อนรับพิธีกรผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนั่นคือท่านจตุพรพรหมพันธ์และอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้แต่ละคนก็มานั่งอยู่บรรยากาศก็รู้สึกต้องคือว่าเป็นการพูดความจริงเพราะว่าทุกคนนั่งอยู่ครับแล้วก็ยกเว้นวันไหนไม่ได้นั่งอยู่ครับวันนั้นก็เป็นการประกาศจุดยืนครับอันนี้ทีนี้ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับว่ากระแสเวลานี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่ากระแสหนึ่งก็คือกระแสท่านประธานนปช.ซึ่งผมดูเปิดดูสื่อมวลชนก็หลายฉบับนะครับฟาดหัวถึงว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ซึ่งสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ดูเหมือนว่าประธานนปช.เองนั้นได้เตรียมการเรียบร้อยนะครับเตรียมเครื่องอันตะบริขารสเบียงแล้วก็เตรียมตัวเหมือนเท่าว่าท่านจะไปปักหลดสักพักหนึ่งแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสถานที่มีผู้จัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้มันเป็นไปได้หรือครับว่าท่านจะได้จาริกไปที่นั่นในวันพรุ่งนี้มันเพราะว่าเอาเนี่ยผมเนี่ยในฐานะประชาชนก็ฟังเหตุผลของท่านในการอธิบายความรวมทั้งข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาต่างๆเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันมีมูลเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดตามข้อกล่าวหาเลยแม้แต่น้อยดังนั้นโดยส่วนตัวผมนี่ผมก็เห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้แล้วทำไมท่านถึงได้เตรียมจาริกถึงขนาดนั้นพร้อมทั้งตัดผมทั้งเตรียมสบู่เตรียมยาสีฟันอะไรผมดูตามข่าวผมก็ยังตัดอยู่อย่างนี้ครับก็นี่ข่าวก็บอกนี่เนี่ยจะนี่เอาสั้นกว่าเดิมแล้วแบบนี้ไม่ต้องหวีแล้วไม่ต้องหวีมาเพิ่มหวีเดิมนี่ไว้เกรียนแบบไม่ต้องหวีตอนนี้ไม่ต้องหวีก็ได้แล้วครับแล้วท่านประเมินสถานการณ์ในฐานะที่ท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงอยู่ในกรณีดังกล่าวนี้ว่าทำไมมันถึงเป็นไปได้สูงว่าท่านจะต้องเข้าไปอยู่ในเขตอาณาบริเวณพิเศษอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับเพราะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับเคยต้องคดีรวมกันเนี่ยร่วม40กว่าคดีนะครับแล้วก็ขึ้นศาลกันโดยตลอดในแต่ละคดีค่อยๆที่จะคลี่ทีละปมทีละปมบางช่วงบางเวลาเนี่ยถูกถอนการประกันตัวทุกสัปดาห์ก็มีเพราะฉะนั้นชีวิตก็เหมือนอยู่บนเส้นได้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนั้นผมมองจากภาพปรากฏการณ์แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าความจริงตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นผมและบรรดาคณะเนี่ยได้เจอเรื่องราวเป็นจำนวนมากเป็นเรื่องราวที่เราไม่สามารถอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าถ้าในสถานการณ์ไหนเราควรจะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันไว้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองไม่ใช่คนประเภทตีตนไปก่อนไข้คือเหตุการณ์ของบ้านเมืองหลายอย่างนะครับที่ผมพูดเอาไว้ล่วงหน้าก็มักจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเรื่องโหราศาสตร์แต่ว่าเป็นเรื่องของการคาดการณ์การประเมินนะครับโดยยอมรับแห่งความเป็นจริงและเป็นการประเมินที่ไม่ได้เอาความรู้สึกของตัวเองไปเข้าข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราผ่านเรื่องราวต่างๆกันมามากคุกก็ผ่านมาแล้ว2รอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่านะครับเหตุการณ์ความน่าจะเป็นคือการเตรียมตัวอย่างมีสติให้พร้อมที่สุดเพราะว่าภายใต้10กว่าปีที่ผ่านมานั้นเราอย่าไปถามหาความเสมอภาคอย่าไปพูดเรื่องนิติรัฐนิติธรรมเพราะเป็นคำพร่ำบ่นที่เราพูดกันมา10ปีแล้วและก็ไม่เคยได้รับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเมื่อเส้นทางการเดินเนี่ยนะครับรุกเข้าไปข้างหน้าเรื่อยๆคนที่มีอำนาจ
นะครับก็ต้องมองเราเป็นศัตรูที่ต้องวางเป้าหมายเวลาที่เขาจะขึ้นชาร์จประชุมนะครับฝ่ายวางแผนฝ่ายเสนาธิการเขาเนี่ยผมก็จะอยู่ในชาติที่เป็นศัตรูที่ต้องกำจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่ากำจัดมันก็มีหลายสถานเช่นการไปฆ่าให้ตายหรือการที่จะเข้าไปคุมขังอิสรภาพการเอาไปไว้บางคนพี่น้องประชาชนก็วิตกว่าเมื่อขังแล้วก็จะตามไปฆ่านี่ก็เป็นความรู้สึกของพี่น้องเขาแต่ว่าเราก็พยายามอธิบายว่าบนเส้นทางอันเนี้ยตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเลือกเรามันน้อยเหลือเกินที่จำกัดความว่าไม่ตายก็ติดคุกวันเวลาที่เรามีอิสรภาพนั่นก็เป็นเวลาที่โชคดีในช่วงเวลานึงแต่ว่าเพื่อนร่วมชะตากรรมทั้งหมดนะครับในห่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาก็อยู่ในภาวะของคำว่าไม่ตายก็ติดคุกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคดีต่างๆนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหมือนคดีก่อการร้ายซึ่งเวลานี้ว่าใครว่าใครไม่ได้เพราะพันธมิตรก็ก่อการร้ายสากลโทษประหารชีวิตกปปส.ทั้งก่อการร้ายและกบฏและคดีร้ายแรงอื่นอีก7คดีรวมเป็น9นะครับแล้วก็นปช.ก็ก่อการร้ายคือพูดง่ายๆว่าใครไปชี้หน้าใครว่าเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ได้แล้วเพราะว่าทั้งสุเทพสนธิลิ้มทองกูลผมและคณะทุกคนเนี่ยนะครับที่ต้องคดีก็เป็นผู้ก่อการร้ายทั้งสิ้นตามข้อกล่าวหาเป็นกงกรรมกงเกวียนกันอย่างไม่จบสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีของนปช.นั้นทุกคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะคดีก่อการร้ายถูกคุมขังตั้งแต่ชั้นพิจารณาคดีหลังเหตุการณ์พฤษภานั้นผมที่ยังรอดอยู่ในขณะช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและความจริงเนี่ยนะครับเขาก็คงจะคิดว่าผมจะหลบหนีแล้วก็ใช้วิธีการกดดันถอนการประกันตัวถี่ยิบมีคนจำนวนมากนะครับบอกว่าให้หนีไปเสียเถอะนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ไม่รอดผมก็บอกว่าถ้าผมไปอีกคนในขณะนั้นเนี่ยเราตกเป็นจำเลยทั้งที่เราไม่ได้กระทำความผิดขอได้อยู่ได้สาดสางได้ทำความจริงให้ปรากฏไม่ว่าในสภาหรือนอกสภาผลลัพธ์ก็คือการถูกถอนการประกันนะครับเมื่อวันต่อสู้พาพรรคพวกนะครับรวมอาจารย์ธิดาคณะออกมาได้ก็คิวผมก็ต้องเข้าไปแทนที่นะครับเพราะว่าเราได้ต่อสู้และระหว่างการต่อสู้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับใครก็ไม่ได้กระทบกระทั่งก็มองเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดเพิ่มขึ้นไปทุกวันทั้งที่จริงแล้วนั้นเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเป็นการส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของหลักการประชาธิปไตยที่เรายังดำรงอยู่และผมเองก็อยู่ภายใต้ไอ้รูปแบบนี้นะครับพฤษภา35ทับใหญ่เนี่ยนะครับแตกสนิทแล้วก็เหลือผมหลุดเข้าไปที่รามคำแหงได้ก็ประกาศทับต่อสู้วันนั้นวันสามมวยก็ไม่มีใครเล่นแล้วเมษาพฤษภา53เนี่ยนะครับก็รอดด้วยเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ถูกคุมขังโดยพลันเนี่ยเราก็สามารถที่จะรื้อฟื้นและก็พลิกความจริงให้ปรากฏได้เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นความที่เรายืนในหลักการผมนี่ประนีประนอมไม่ได้นะเรื่องหลักการเรื่องความรู้สึกนี่นะครับอาจจะประนีประนอมได้แต่หลักการอุดมการนั้นเป็นเรื่องที่ประนีประนอมไม่ได้แต่ว่านี่นะครับเรื่องทางความรู้สึกการแก้ไขปัญหาเนี่ยประนีประนอมกันได้นี่ต้องแยกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นใครรู้จักเนี่ยก็รู้ผมเป็นคนที่พูดง่ายอะไรนี่นะครับมันจะเป็นเรื่องไม่ยากเลยกับผมง่ายเสมอยกเว้นเรื่องอุดมการณ์แนวทางนะครับซึ่งถ้าพิสูจน์ไปจุดที่สุดทางแล้วมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยนะผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความที่หลายฝ่ายนั่นเขาบอกว่าการเมืองคือการแสดงเมื่อก่อนนั้นผมก็บอกเราพลัดหลงเข้าไปดงละครที่เหลือในเล่นละครกันหมดมีเราเอาจริงเอาจังอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเกมที่ต้องถูกกำจัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นั้นเราเองก็ไม่ได้คิดบนพื้นฐานของความเกินเลยคือต้องรู้ว่าการติดคุกมา2รอบจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับคือถ้าติดคุก2รอบแล้วยังจะต้องถ้าเข้าแต่งตัวไปอย่างเนี้ยนะครับนุ่งกางเกงยีนส์ได้ที่สุดเนี่ยก็ต้องถูกตัดขา
างเกงยีนนะครับเพราะว่าในคุกเนี่ยเขาให้ใส่เฉพาะกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเคยยิ่งใหญ่มาจากใดก็ตามไม่มีนักโทษคนไหนได้ใส่กางเกงขายาวนะครับได้ใส่ตอนเข้าไปแล้วก็วันที่ออกมาเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกางเกงขายาวทำไงก็ตัดขากางเกงนะครับก็จะมีแผนกตัดขากางเกงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของใช้ของอะไรจำเป็นนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในคุกครั้งแรกเราอาจจะขลุกขลักแต่ครั้งที่สองที่สามเนี่ยต้องรู้แล้วว่าการดำรงชีวิตนั้นจะต้องดำรงอย่างไรแต่ว่าถ้าเราคิดไปว่าชีวิตเราเนี่ยในอดีตเราลำบากยิ่งกว่าติดคุกอีกนะในอดีตนี่นะครับตอนเด็กเนี่ยผมเนี่ยนะเรียนหนังสือชั้นป.หนึ่งเนี่ยมีเสื้อผ้าชุดเดียวรองเท้าไม่มีนะวันไหนพ่อซักเสื้อเนี่ยกางเกงเนี่ยนะครับอาจจะเช่นหน้าฝนเจอโคลนเจออะไรไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยร่ำไห้เลยบางทีก็ต้องใช้มันไม่มีพัดลมเป่าอ่ะต้องใช้ไฟก่อขึ้นมาเนี่ยครับทำให้เสื้อแห้งเพื่อจะไปโรงเรียนบางครั้งก็ไม่แห้งสนิทเพื่อหวังว่าช่วงระหว่างเรียนระหว่างวันเสื้อผ้าจะได้แห้งนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตอาจจะบวงช่วงเวลาจะดีหรือช่วงไปเป็นครูดอยก็นอนในถ้ำกับนานเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มานอนกระต๊อบนะครับบรรยากาศหนาวเหน็บในคุกเนี่ยถ้าสภาพเนี่ยนะครับดีกว่าที่นอนในถ้ำเยอะแล้วก็วันนี้ก็เสื้อผ้าก็มีหลายชุดแล้วนะครับอยู่ในคุกก็มีหลายชุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพียงแค่ทำใจให้ได้คือใจเราต้องมีอิสรภาพให้ได้กายนี่ไม่มีอิสรภาพก็ได้แต่สำคัญที่สุดคือการมีจิตใจนะครับที่มีอิสรภาพและอย่าไปไหวหวั่นและก็ไปวิตกในร้ายย่อมมีดีเสมอขณะเดียวกันในดีก็มีร้ายเพราะฉะนั้นผมเองก็สื่อมวลชนก็บางฉบับก็มาสัมภาษณ์นะครับเข้าใจว่าโพสต์ทูเดย์เขาคงจะลงวันนี้ลงแล้วนะครับเขาก็ถามผมว่าเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างผมก็บอกเนี่ยก็เตรียมตัวคือเข้าไปเนี่ยอาบน้ำเราจะมัววีผมอยู่ได้ไง นะครับเดิมผมไว้เกรียนมากแล้วก็ต่อมาก็ไว้ผมหน่อยนะครับพอที่จะใช้หวีปัจจุบันในรูปทีเดียวจบละนะครับเมื่อวานก็ตัดไปเสื้อยืดนะครับเขาก็ให้เข้าเยี่ยมได้สีอะไรก็เตรียมเสื้ออย่างนั้นไปนะครับกางเกงชั้นในก็ต้องเอาชนิดบางนะครับเพราะว่าจะแห้งได้ง่ายกางเกงที่ใส่นี่นะครับต้องเป็นกางเกงที่เป็นไนลอนเพราะว่าถ้าเป็นผ้าธรรมดาเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการตากและนี่ก็ยังอยู่ในห่วงระยะเวลาหน้าฝนอยู่สบู่ก็ต้องเอาละลายช้าหน่อย นะครับยาสระผมก็พร้อมจะเป็นเตรียมหมดผงซักฟอกได้ด้วยนะครับไปในตัวที่เราก็พยายามเอาของติดตัวไปที่มันเป็นภาระน้อยที่สุดนะครับยังอยู่ยาในคุกนี่เข้ายากมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเตรียมตัวอย่างมีสติต้องเป็นความพร้อมที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าการติดคุกมันจะสูญสิ้นผมยังบอกว่าโลกสื่อสารไร้พรมแดนนั่นคือเราพูดแต่ละวันเหมือนนั่งจัดรายการกันขนาดนี้หรือจะเป็น Facebook Live หรือจะทาง YouTube ก็ตามมันได้บันทึกที่พี่น้องประชาชนสามารถดูย้อนหลังกันมาได้โดยตลอดรวมกระทั่งว่าเนี่ยนะครับการไปพบปะที่เรือนจำนะครับอย่างน้อยที่สุดตอนช่วงที่ผมติดคุกพี่น้องกันไปกันเยอะแยะมากมายนะครับมากันทั้งประเทศมาด้วยความรู้สึกเป็นมหากรรมไปส่งเสริมการค้าราชทัณฑ์ให้เกิดความคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคือสถานการณ์ในทางการเมืองแบบนี้เนี่ยเราต้องคิดว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นมาได้นะครับรองอธิบดีแผนกคดีอาญายังเอาตัวไม่รอดเลยนับประสาอะไรกับเรานะครับซึ่งคดีก็เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ผมก็พูดง่ายๆว่าในเป้ผมครบทุกอย่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในคุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าอิสรภาพถ้ามีอิสรภาพก็โชคดีไปไม่มีอิสรภาพก็ต้องยืนหยัดให้ได้และขนาดเดียวกันนั้นองคาพยพทั้งหมดก็ยังจะสามารถที่จะยืนหยัดเดินไปข้างหน้าได้เพราะอย่างที่ผมได้พูดเสมอว่าเรากำลังจะทำให้กระบวนการประชาชนแห่งนี้
ป็นองค์กรอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ยึดติดกับตัวบุคคลบุคคลเนี่ยนะครับมีล้มหายตายจากบุคคลอาจจะทรยศได้แต่อุดมการณ์มันทรยศไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องนำพาประชาชนให้เกิดความรู้สึกกันว่าหลักเนี่ยนะครับที่จะทำให้องค์กรภาคประชาชนนะครับให้อยู่เป็นนิจนิรันดร์ให้ได้คือให้ประชาชนได้อยู่กับอุดมการณ์อย่าได้อยู่กับตัวบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลอาจจะวันหนึ่งอาจจะเข้าไปในคุกวันหนึ่งอาจจะตายหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับไปทำเลวแบบอดีตผู้นำนักศึกษายุค14ตุลาพฤษภาบางคนที่ไปสนับสนุนเผด็จการเนี่ยนั่นคือตัวบุคคลนะครับทั้งที่เราเคยยกย่องมาโดยตลอดเมื่อก่อนเวลาจัดงาน14ตุลา6ตุลาจะต้องเล่าเชิดชูสดุดีบุคคลเหล่านั้นแต่พอบุคคลเหล่านั้นไปยืนหยัดเคียงข้างเผด็จการเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมไม่เคยได้เล่าครบมาอีกเลยนะ ในช่วง10ปีหลังผมมีความจำหมดว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรในพศนั้นอยู่ในความทรงจำแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่มันเล่าไม่ได้เพราะว่าเมื่อวันเวลาผันผ่านคนเหล่านั้นก็ไปยืนเคียงข้างเผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนะครับกว่าจะหลุดเนี่ยนะครับพงหนามกันมาได้ร่วง10ปีนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากลำบากวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องผ่านการพิสูจน์จุดนี้กันอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นนี่นะครับการไม่มีอิสรภาพมันจะทำให้ประชาชนนั้นได้มีความตื่นตัวอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับเมื่อเขาฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องแนวทางอุดมการณ์ที่เราพร่ำพูดกันอยู่ทุกวันว่าเรายึดหลักอย่างนี้และนี่เนี่ยนะครับจะเป็นความแข็งแรงที่สุดในภาคประชาชนปกติในภาคประชาชนนั้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์กรเคลื่อนไหวในเฉพาะเหตุการณ์นั้นๆและก็จบลงหลังมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นมาใหม่หลังจากถูกยึดอำนาจแล้วก็มาต่อสู้แล้วก็จบลงด้วยการเลือกตั้งเราเป็นองค์กรที่ไม่ยอมจบเพราะเหตุที่ไม่จบนั้นก็เพราะว่ามันยังไม่สำเร็จมันยังไม่ได้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและผมก็เชื่อว่าองค์กรประชาธิปไตยนั้นมันจะต้องดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยมันไม่ได้ฝากไว้กับการเลือกตั้งจะมีรัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าอนาคตยังยากอยู่เนี่ยนะครับมันก็เป็นเพียงแค่น้ำผึ้งอาบยาพิษอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นภาคประชาชนมันจะมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราเองผมก็บอกเสมอว่าเราต้องให้ประชาชนเป็นนักประชาธิปไตยนักการเมืองต้องเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเช่นเดียวกันกับนปช.และผู้จัดรายการพีทนปช.ก็ไม่ใช่ผู้มานั่งจัดรายการแล้วก็พิธีกรในรายการก็ไม่ใช่แค่จัดรายการทุกคนต้องเป็นนักประชาธิปไตยที่เป็นหน้าที่หลักนะครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องใส่เสื้อสีใดวันไหนเราจะใส่เสื้อสีใดมันไม่สำคัญสีมันเป็นเพียงแค่เปลือกเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นประชาธิปไตยหรือความไม่เป็นประชาธิปไตยแต่หลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องรู้จักตนนะครับบางครั้งเราก็อาจจะเผลอใจไปว่าเหมือนเรามานั่งจัดรายการที่ลืมว่าเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์แต่ความจริงนั้นเราเป้าหมายคือเราต้องการสู้เพื่อประชาธิปไตยนะไอ้นี่ก็คือนะครับเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการนำไปสู่ให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับพอถึงเวลาเราก็ต้องเป็นศัตรูที่จะต้องถูกกำจัดเสมอแต่ผมเองเนี่ยนะครับมาครั้งนี้เนี่ยด้วยความรู้สึกเราอาจจะมีความรู้สึกของการจะถามหาเรื่องความยุติธรรมซึ่งเราก็เหมือนนะครับเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าจากเดิมแผ่นเสียงตกร่องแผ่นซีดีตกร่องก็ไม่ได้แล้วจะเป็น YouTube Facebook ไลฟ์ตกร่องนะครับเพราะว่าเราก็พร่ำบ่นแสวงหาสิ่งเหล่านี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังเห็นว่านะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับนปช.ก็ยังอยู่อย่างไรพีทีทีวีก็ยังอยู่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยก็ยังอยู่ที่จะต้องเดินหน้า
นะครับนำพาประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยกันให้ได้นะครับผมก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่ไปจุดประกายพี่น้องประชาชนเราก็จึงพูดเสมอว่าจงใช้นะครับการสิ้นเสรีภาพการสิ้นอิสรภาพของผมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนนะครับนักสู้บางคนผู้ยิ่งใหญ่บางคนเขาก็บอกว่าจงใช้ศพของเขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเอาร่างที่ไร้วิญญาณของเขาไปต่อสู้เพื่อการบรรลุนะครับเป้าหมายนะครับนี่ก็คือนักสู้ยิ่งใหญ่บางท่านก็ประกาศกันเอาไว้แต่ผมก็ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับรอดก็เป็นเรื่องปกติก็พรุ่งนี้ก็มานั่งจัดรายวันมะรืนก็จัดรายการกันต่อพรุ่งนี้ได้จัดรายการอีกวันต้องบันทึกเทปไว้ก่อนนะครับวันมะรืนก็ไม่ได้มานั่งจัดรายการก็อยู่ในเรือนจำนะครับก็คือในเวลารอดหรือไม่รอดครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็พยายามเตรียมตัวใช้ชีวิตนะครับให้เกิดความเคยชินคือการจะอยู่ในเรือนจำสำคัญที่สุดใจมันต้องไม่ไปคือคนเนี่ยนะครับบางครั้งเขาเรียกว่าตรอมเนี่ยพวกผมติดคุกช่วงแรกทำใจไม่ได้นะจะนอนหลับวันนอนไม่หลับวันสลับวันไหนกลางคืนนอนไม่หลับวันรุ่งเช้าก็ได้หลับแล้ววันต่อมาก็นอนไม่หลับอีกวันรุ่งขึ้นก็หลับเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเขาได้นอนเพียงแค่15วันเท่านั้นเองจนกว่าใจที่นิ่งพอผมอยู่ในเรือนจำ3วันแรกเราให้ติดกี่รอบก็ตามเนี่ยมันระบบมันรวนกับการใช้ชีวิตนะครับเมื่อใช้เวลาในการปรับให้ได้ผมนอน4ทุ่มเป้งตื่น 3:30 เป้งทุกวันนี่ใช้ชีวิตกันจนเป็นวงจรชัดเจนนะครับรุ่งเช้าก็สดใสนะครับ3:30สวดมนต์หน่อยนึงแล้วก็อ่านหนังสือนะครับข่าวน้ำห้องท่าเรียบร้อยนะครับ6 โมงเขาก็เปิดประตูเรือนนอนออกนะครับมาสัมผัสกับแสงแห่งรุ่งอรุณในวันนั้นนะครับและเตรียมตัวพักพวกมาเยี่ยมหรือบางวันก็เตรียมตัวไปศาลคือสภาพการชีวิตมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งนั้นผมเองก็ยอมรับความเป็นจริงว่าช่วงของการสิ้นอิสรภาพมันไปสร้างพลังเกิดขึ้นมามากมายนะเมื่อตอนเราอยู่นอกคุกเราเป็นคนพูดให้กับพี่น้องฟังพออยู่ในคุกพี่น้องพูดให้เราฟังแต่ผมต้องมาฟังทีหลังนะครับคือพี่น้องนี่ที่ไปเยี่ยมเนี่ยพูดอย่างมีหลักเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พูดให้ทุกวันนะครับพี่น้องก็ดูผ่านโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันยิ่งถ้าเป็น Facebook Live ด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งมีทรงอนุภาพทรงพลังคือจะได้รู้เลยว่าความคิดของพี่น้องประชาชนนั้นจะโดยความห่วงใยและหลักการประชาธิปไตยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับและก็กลายเป็นรายการที่คนดูมากเพราะว่าขณะที่คนพูดก็คือเป็นประชาชนนิรนามแต่ว่าการพูดเนี่ยนะครับบริเวณพื้นที่ของคุกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มันทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์จนกระทั่งนักการเมืองยิ่งใหญ่พ.ศ.นั้นคนหนึ่งพูดในวงเขาว่าใครวางแผนว่าจับจตุพรขังจตุพรทำให้เขาซึ่งลำบากอยู่แล้วยิ่งลำบากไปมากกว่านะครับเพราะว่ากระแสถูกขังเนี่ยมันเข้าไปหนุนช่วยการตัดสินใจของประชาชนอย่างแรงเพราะว่าก่อนที่จะถูกขังนั้นเนี่ยนะครับความผูกพันกับประชาชนสูงนะครับเหมือนหนังที่ดูหนังมันขาดโดยฉับพลันนั้นนะครับประชาชนเองก็ได้ทุ่มเทจิตใจอย่างแรงกล้านะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นั้นผมเองก็มองเห็นประโยชน์นะว่าต้องใช้นะครับประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าเราก็พูดให้พี่น้องฟังต่อไปพี่น้องก็พูดให้เราฟังซึ่งเราจะต้องมาฟังทีหลังนะครับเพราะว่าในเรือนจำก็ฟังไม่ได้อย่างมากอาจจะติดละครอีก 2-3 เรื่องคือคอยดูละครคือดูจนติดเหมือนกันนะครับตอนนั้นเรือนแพกำลังดังดูทุกวันนะครับพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าอยากเห็นมันต้องได้ยินอ่ะเพราะว่าอยู่ในห้องนอนนะครับโทรทัศน์ก็ต้องเปิดดูไปดูมาก็ต้องติดละครแต่ว่ายังมีโอกาสนะครับที่วันเรามีหนังสือเยอะนะครับเต็มหัวนอนไม่อ่านมันก็ไม่ซึมเข้าหัวคือเวลามันก็ผ่านไปเร็วมันจะนานในเวลาที่เราอยากจะได้อิสรภาพแต่วันที่เราทำใจธรรมดาวันหนึ่งหมดละวันหนึ่งหมดละวันหนึ่งหมดละ
นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับผมมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับว่า1 2 3 4คืออะไรแล้วผมวันนี้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับจัดการเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะครับทุกอย่างก็เดินไปตามที่ว่านี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เป็นทิศทางถ้ามันเป็นเช่นนั้นคือเราต้องรู้ดิว่าสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรเราก็เตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ในเรือนจำก็ยังสามารถที่ฝากบอกถ้อยคำอะไรกันมาได้กันอยู่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ได้ความในใจตลอดถึงทัศนคตินะครับและวิธีคิดต่อการไปถูกจำกัดอิสรภาพก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของผู้ต่อสู้นะครับกับอำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนเมืองไหนก็เป็นเรื่องธรรมดาเราได้ผ่านพบช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของชะตากรรมอันประเสริฐของบรรดานักต่อสู้ทั้งหลายผู้ที่ยังไม่เคยล้มหายตายจากไปจากความทรงจำของมนุษยชาติก็มีมากมายก็ได้ฟังแล้วก็ถือว่าเคลียร์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านที่ให้ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็มั่นใจได้นะครับว่าท่านไม่ได้มีความหวั่นไหวอะไรแต่ประการใดกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นวิถีทางธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดยืนที่ยิ่งกว่าคำพูดนะฮะก็ผมถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปเยี่ยมท่านเหมือนเคยไปเยี่ยมมาเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่เคยมาเยี่ยมพี่ตู่เลยนะว่าไปเยี่ยมครั้งแรกสุดช่วงหลายปีก็คือที่กรองเปรมพอผมโผล่ไปผมบอกต้องขออภัยด้วยพี่ตู่เพราะว่าผมมาไม่ถูกจริงๆว่ากรองเปรมอยู่ไหนพี่ตู่ก็ตอบว่าถ้าจะมาให้ถูกก็ไม่ต้องทำอะไรไปทำเหมือนที่เราทำนี่แหละเขาจะพามาเองจำได้ใช่ไหมก็เยี่ยมเยียนกันไปนะครับพี่น้องมีเวลาก็มาเยี่ยมเยียนนะครับเรื่องคำว่ากำลังใจเนี่ยมันเกินกว่ากำลังใจนะครับเรื่องของการต่อสู้เนี่ยมันต้องเกินกว่ากำลังใจนะครับคือต้องมีพลังอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมคิดว่าท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์นะครับก็ยังมีคิวอยู่ในช่วง19คนใช่ไหมฮะฉะนั้นก็วันที่17ก็อยู่ในเดือนตุลาทั้งนั้นก็จะส่งไปสารทหารใช่ครับแล้วก็จะไปสารทหารก็โอเคครับแบ่งๆกันไปนะทางนี้ก็ไปขึ้นสารพลเรือนทางนี้ก็ไปขึ้นสารหมายถึงว่าสารทหารก็ต้องไปด้วยเออไปด้วยใช่ไหมเขาก็โดนเออโดนคือทุกคดีก็โดนหมดครับก็เป็นซุ้มเสียงทำนองการต่อสู้ที่ดูแล้วมีความสุขนะท่านทั้งหลายผมก็หัวเราะอยู่ไม่รู้ได้นานเท่าไหนเหมือนกันเราก็หัวเราะดังๆไปเยี่ยมลูกหยีเยี่ยมยากสักหน่อยไกลครับก็มาฟังเสียงท่านอาจารย์ธิดานะครับในช่วงต่อไป